จฉริยะมั่นใจ 100% ค่ะคดีแตงโมเป็นการฆาตกรรมนะคะพร้อมกับขอให้อัยการเนี่ยรอก่อนได้ไหมอาจจะเปลี่ยนข้อหาค่ะต้องบอกว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะออกมาไลฟ์สดผ่านโคนันเมืองไทยทางช่อง YouTube นะคะถึงประเด็นที่ Facebook ของแตงโมค่ะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็เหมือนว่ามีการโพสต์ทั้งคลิปวิดีโอโพสต์รูปภาพต่างๆตลอดทั้งเมื่อวานนี้นะคะสร้างความสงสัยให้แก่ชาวโซเชียลอย่างมากค่ะว่าใครเป็นคนเอาลงแล้วใครล่ะที่เป็นคนเล่นนะคะในส่วนของนายอัจฉริยะค่ะกล่าวว่าในระหว่างที่เขาไลฟ์สดนะคะเขาบอกว่าสำหรับ Facebook ของแตงโมเนี่ยที่มีการนำคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งเนี่ยโพสต์นะคะเป็นฝีมือจากพลเมืองดีที่เขาเนี่ยสำนึกผิดแล้วก็พร้อมทั้งมีการออกมายืนยันนะคะว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมพัทรธิดาเนี่ยเป็นการเสียชีวิตแบบฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุค่ะแล้วก็อยากให้ทางด้านของอัยการเนี่ยรอนะคะรออีกสักหน่อยนึงอาจจะได้มีการแจ้งข้อหาทั้ง5คนบนเรือจากแบบที่ตอนแรกก็คือประมาทเป็น เปลี่ยนเป็นฆาตกรรมนะคะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสุดท้ายค่ะเขาก็มีการปิดท้ายนะคะด้วยการบอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญให้กับแตงโมก่อนที่จะมีการชาปนกิจศพในวันที่24พฤษภาคมนี้ก็แล้วกันที่จะมาถึงนี้นะคะแม้ว่ามันอาจจะไม่ทันวันที่24แต่อย่างไรก็ตามเขาก็อยากจะทำนะเพื่อทวงความยุติธรรมให้แก่แตงโมพระราธิดานั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม